ครับไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแต่ก็มีความสวยงามทั้งสีสันเอ่ยหรือว่าวัฒนธรรมนะครับมีประเพณีสำคัญครับประเพณีปอยส่างลองของพี่น้องชาวไทยใหญ่มีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มีสินค้ามาจำหน่ายด้วยที่จะร่วมกันสร้างแม่ฮ่องสอนโมเดลแก้ปัญหาความยากจนภายใน5ปีนะครับคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานเข้ามาครับยามเช้าของเมืองสามอกที่แม่ฮ่องสอนสะพานสู่ตองเป้สะพานไม้ไผ่จากแรงศรัทธาของพี่น้องชาวไทยใหญ่ยังคงทอดยาวกลางทุ่งนาให้ผู้คนได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรและกลายเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่งขณะที่ช่วงนี้ใครไปแม่ฮ่องสอนจะมีโอกาสสัมผัสความสวยงามของประเพณีปอยส่างลองหรือการบวชลูกแก้วซึ่งเป็นการบรรพชาสามเณรของชาวไทยใหญ่ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนซึ่งจะมีขบวนแห่ครัวลูหรือเครื่องทัยทานนำส่างลองหรือผู้ที่จะบรรพชาเป็นสามเณรแห่ไปรอบเมืองตลอดเส้นทางเราจะได้ยินเสียงโห่ร้องแห่งความยินดีสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากดีค่ะมันเป็นพิธีการที่ก็น่าจะต้องอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ก็น่าสนใจอะค่ะยิ่งใหญ่แปลกดีค่ะชอบเนนนะคะเขาแบบมีพิธีกรรมที่จริงๆเราคนกรุงเทพก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันพอได้มาดูก็รู้สึกแบบประทับใจอะค่ะแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและสีสันทางวัฒนธรรมจากผู้คน7ชนเผ่าที่อยู่รวมกันอย่างสงบสุขและก็กลายเป็นเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนที่นี่ครับนอกจากความสวยงามของธรรมชาติและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแล้วครับแม่ฮ่องสอนก็มีของดีอีกหลายอย่างครับอย่างเช่นถั่วลายเสือก็เป็นของดีอย่างหนึ่งของแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมโครงการปั้นดาวเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแม่ฮ่องสอนโมเดลครับถั่วลายเสือเป็นถั่วลิสงเม็ดใหญ่ที่มีความหวานมันอร่อยแต่ชาวบ้านขาดความรู้และการจัดการต้นทุนการปลูกและแก่เปลือกตกถังละ 1,200 บาทถูกกดราคารับซื้อเหลือไม่ถึงถังละ 1,000 บาททีนี้คือพ่อค้าคนกลางมากดราคา4,500 5,600ก็ต้องขายเพราะว่าถ้าไม่ขายก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้เพราะคนร้อยก็ปกติก็ทำเกี่ยวกับถั่วลิสงอยู่แล้วสินค้าชุมชนอีกมากมายก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันยังไม่รวมกับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตป่าจึงไม่สามารถพัฒนาได้ทำให้แม่ฮ่องสอนกลายเป็นหนึ่งใน5จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดลของรัฐบาลจึงปลดล็อกให้คนอยู่กับป่าเพื่อให้พัฒนาได้ใช้โครงการปั้นดาวสร้างศักยภาพสินค้าของชาวบ้านให้มีมูลค่าเพิ่มและหาตลาดให้รวมทั้งดึงความสวยงามของธรรมชาติและทางวัฒนธรรมสร้างเสน่ห์ให้การท่องเที่ยวช่วยดึงรายได้กระจายสู่ชุมชนมากขึ้นเพราะเราก็ติดปัญหาเรื่องป่าเพราะเรา 87% อยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็ป่าอนุรักษ์เพราะฉะนั้นถ้าก็มาปลดล็อกว่าให้ราษฎรอยู่ในป่าได้แต่ไม่ใช่ให้โฉนดแต่ว่าให้ราษฎรอยู่เหมือนกับอยู่กับป่าเป็นป่าชุมชนก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนจังหวัดอื่นนะครับไม่จำเป็นต้องมีซีเลนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากที่เราทำอยู่ในปัจจุบันสู้ว่าเราทำให้หน้าบ้านมีต้นไม้สวยงามมีต้นไม้ร่มรื่นเหมาะต่อการขี่จักรยานเที่ยวขี่ช้างเที่ยวต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงหน้าอยู่เชิงมีสีสันเป็นเสน่ห์แบบที่เราเคยเป็นนะครับแล้วก็ดึงส่วนที่เราเบียออกมาให้หมดหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งเสริมเสน่ห์ปะแป้งแต่งตัวให้การท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนได้ถูกอกถูกใจลูกค้าแล้วเชื่อว่าชาวแม่ฮ่องสอนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจนพ้นขีดความยากจนได้ภายใน5ปีมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน